การประกอบเพลาก้ามปูเกียร์ 151F1KZ เริ่มต้นจากการประกอบเฟืองเกียร์ถอยอันแรกเพลาประกอบขาเลื่อนเฟืองเกียร์ถอยพร้อมลูกปืนประกอบเพลาก้ามปูตัวที่3เข้ากับขาเลื่อนเกียร์ถอยและก้ามปูประกอบเพลาเฟืองสะพานเกียร์ถอยประกอบแผ่นล็อกเพลาเฟืองสะพานประกอบบอลล็อกและประกอบก้ามปูตัวที่2จากนั้นประกอบอินเทอร์ล็อกเข้ากับเสื้อแล้วประกอบอินเทอร์ล็อกเข้ากับเพลาก้ามปูตัวที่2และประกอบเพลาก้ามปูตัวที่2เข้ากับก้ามปูจากนั้นประกอบอินเทอร์ล็อกยาวเข้ากับเสื้อประกอบเพลาก้ามปูตัวที่1และก้ามปูประกอบบอลล็อกทั้ง3ชุดก่อนประกอบให้ทาน้ำยากันคลายที่เกลียวประกอบสโบล็อกเพลาก้ามปูดประกอบสลักยึดเพลาก้ามปูดตัวที่3และอีริงขั้นสุดท้ายให้ตรวจสอบการเข้าเกียร์และกลไกป้องกันการเข้าเกียร์ซ้อน